เอาคุยง่ายๆเขาว่าครั้งเจ็ดหลักจริงๆนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่หาดใหญ่เราบุกมาทั้งทีครับเรามาดูตลาดของรถบิ๊กไบค์หรือสกูตเตอร์ไบค์ใช่รถใหญ่ที่ตอนนี้กำลังไปกระแสครอบคลุมกำลังจะครอบคลุมไปทั่ว76จังหวัดแล้วง่ายๆก็คือจะมีทั้งทุกโซนทุกภาคไม่ว่าจะภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกใต้และก็เรายังเข้าไปเหนืออีกที่หนึ่งนอกจากใต้ธรรมดาอันนี้คือใต้ใต้เขาให้อยู่หาดใหญ่คือใต้จะสุดแล้วอ่ะสุดประเทศแล้วอ่ะเราก็ยังมาดูกระแสความฮิตความดังของ Forza 3 5ซึ่งมันไม่ใช่แค่ภาคเดียวที่ทำในภาคใต้ของหาดใหญ่คือบางคนสงสัยเฮ้ยทำไมล่ะเห็นเป็นกลุ่มแค่ในกรุงเทพเล่นกันปริมณฑลเล่นกันต่างจังหวัดจะมีไหมหนึ่งเลยเขาคิดว่าตังเล่นหรอรถราคาแพงไม่พูดแบบพูดแต่ว่าไม่ได้ตรงอ่ะพูดแบบตรงอ่ะแต่ว่าด้วยเราเคยเจอมาหลายกรณีละว่าเขาไม่เล่นกันหรอกเขาไม่ค่อยใช้กันหรอกรถคันแสนกว่าเออรถอัตโนมัติด้วยเขาก็ต่างจังหวัดจะชอบเล่นรถรถเตี้ยเขาก็บอกว่าเขาขับกันยาวๆมาหากินเวลาแข่งแต่ละทีเห็นในสนามแต่ละสนามก็จะมีมีรถเล็กมากกว่าซึ่งเราเห็นกันอยู่ค่อนข้างเยอะเป็นรถใช้งานทั่วไปใช่ถ้าพูดไปก็คงไม่เชื่อเราก็เลยขับมาเดินดูรอบเมืองเลยใช่ทะเลาะกันอ่ะรถเยอะนะเฮ้ยมาเจอร้านนี้เฮ้ยทำไมร้านนี้เขามีแต่รถใหญ่ขึ้นเลยโดยเฉพาะตอนมาในฟอร์ซ่าจอดหน้าร้านอยู่เลยเด่นเลยเราก็เลยจอดทำงานสวัสดีทักทายก่อนเลยช่างเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วตัวไหนค่ะผมช่างเบียร์หาดใหญ่ครับช่างเบียร์หาดใหญ่ชื่อเสียงเพียงนามเนี่ยเบียร์หาดใหญ่เกิดมากี่ปีละหมายถึงเริ่มทำงานไม่ใช่พี่เกิดมากี่ปีอ๋อเอออันนี้37ครับโอ้ยได้ยังเด็กอยู่เลยเข้าสู่วงการทำรถมากี่ปีครับประมาณ20กว่าปีได้ครับผมเริ่มเป็นคนขับรถเก่งตั้งตอนอายุ13 14ก็หมายความว่าเริ่มจับรถเนี่ยก่อนที่เป็นช่างคือเป็นนักแข่งแน่นอนทำเป็นนักแข่งแล้วมาพัฒนาเป็นช่างเนี่ยมันเก็บเกี่ยวประสบการณ์คือรั่วการอันขาดอันไหนเติมตรงนั้นคือขี่ของภาคใต้ทั้งหมดหรือทุกสนามที่แข่งมานี่ถ้าสมัยก่อนครับ สมัยก่อนขี่ในรุ่นอะไรเป็นจูเนียร์ครับก็คือตรงนี้ครับสายเริ่มจากพวกจูเนียร์พวกแดดแล้วก็สายพานแรกๆจะไม่มีสายพานหรอกจะเป็นรถแดดรถโนวา 111.5 สมัยก่อนแล้วก็มาออโตเมติก300แล้วล่าสุดขยับมาเป็นตัว350อย่างตัวเนี้ยฟอร์ซ่าโฉมใหม่เลยเจนใหม่ปีที่เพิ่งออกมาเลยพี่ว่ารูปทรงรถเขาเป็นยังไงอันนี้คุยแบบตรงๆเลยแรกๆออกมาที่เปิดตัวเฮ้ยจะได้ไหมเนี่ยใช่ๆครับมันด้วยรูปลักษณ์ที่เขามีกระจกที่มันใหญ่ครับตัวรถที่มันจะใหญ่กว่ารถรุ่นอื่นนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมาซิ่งได้ผมก็พอเริ่มเห็นมีทางกรุงเทพเขาเริ่มพอมีช่องทางกรุงเทพโมยไฟซิ่งกันเยอะใช่ครับเฮ้ยมันพอจัดมาแล้วมันส่งมันได้เงี้ยก็เลยทางฝั่งก็เริ่มเล่นกันก็คือมาถึงก็จับโหลดหน้าสักนิ้ว2นิ้วเปลี่ยนชิวหน้าก็ซิ่งเลยผมว่ามันจัดแล้วมันทั้งทรงการขับธรรมชาติมันดีกว่าขี่ดีกว่ารถใครเป็นรถเปิดประสบการณ์เลยคะรถเปิดจุกช่างกับคันไหน Forza 50อ่ะคันนี้ครับคันนี้เลยเป็นรถของช่างเองหรือรถลูกค้าเป็นรถของเพื่อนครับทีมงานซื้อมาไว้ทำคือเขาซื้อมาให้เราเลยใช่ครับหรือว่าเขาฝากจอดเนี่ยก็คือไว้ให้เราทำให้เรารู้ใจเลยเพราะเขาก็ไม่ค่อยจะได้ขับมอเตอร์ไซค์อยากขับออกทริปก็เอาไปครับไม่ขับเลยไม่ขับเลยด้วยมีเหลือสักคนสองคนอยากได้เจ้าของอย่างนี้บ้างจังเคยชอบประมาณเหมือนชอบแต่งชอบทำไว้คุยใช่แบบอย่างมีที่บ้านเขาก็มีประมาณ30-40คันฮะรถอะไรอ่ะรถมอเตอร์ไซค์อ่ะมีทุกรุ่น30-40คันว้าวสุดจริงสุดจริงเลยสุดจริงในร้านของเขากับที่บ้านผมประมาณ10กว่าคันของเขาหมดก็แทบจะเหมือนหุ้นส่วนเลยใช่ครับคือเขาชอบผมว่ามีหน้าที่ทำตอบสนองเขาประมาณนี้แลกเปลี่ยนกันแล้วเขาไปลองขับยังเขาลองขับเลยครับแต่ว่าเขาก็ขับประมาณเหมือนใช้งานทั่วไปครับไม่ได้เน้นเรื่องความแรงอะไรส่วนเรื่องความแรงผมจะเป็นคนเราเป็นคนเติมแต่งเขาตลอดใช่ครับแล้วก็เอาเวลามีรายการอะไรเนี้ยเราก็จะเอามาวิ่งคันนี้คือไม่แข่งเลยอันนี้จะเป็นลูกเดิมครับเนี่ยพี่จัดลูกเดิมไม่เป็นรถแข่งหรือว่าขี่เล่นทั้ง2อย่างนะครับทำไมรถแข่งที่นี่เขาช่างสวยงาม เป็นคาร์บอนเลยคือ
รถแข่งเราเห็นต้องเบาๆนี่วงเบรกเป็นแบมโบ้หมดเลยก็คือนอกจากในเรื่องของที่ว่าแรงแล้วก็ยังควบคู่กับสวยงามใช่ครับเรื่องของเขาเน้นเรื่องสวยงามด้วยครับเรื่องแรงเป็นเรื่องนึงแล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์สเต็ปไหมครับตอนนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นที่จัดลูกเดิมนะครับทำที่เหลือทำหมดพวกข้างข้างโอเพ่นลูกเดิมลูกเดิมลูกเดิมโอเพ่นใช่ครับลูกเจ็ดเจ็ดใช่ครับโอเพ่นใช่ครับก็มีกำลังอัดครับมีแคมแคมครับมีลูกมีลูกครับลูกอะไรครับเป็นลูกเดิมครับลูกเดิมก็ทำเสื้อเอาอย่างนี้เรื่องมงมาร์กครับก็ต้องหาครับหาเอาครับอยู่ที่ไปเจอที่ตรงไหนใช่ครับจะบิดหน้าบิดหลังหรือบิดยกล้อหรือบิดหัวจุ่มก็ไม่รู้แล้วไม่ติดครับลิ้นลิ้นครับลิ้นเดิมล้วงใช่ครับลิ้นเดิมล้วงล้วงเท่าไหร่ครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยเลยอุ้มโอ้โหเลยมีเม็ดติ่งนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอกไหมพอกไหมไม่พอกครับไม่พอกไม่ใหญ่ครับทรงเดิมเต็มพิกัดเดินนิ่งนะนิ่งครับเพราะว่าในกรณีลุงลิ้นถ้าเจอร้านไม่ดีเป็นไงช่างบอกอย่าผมบอกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าไปทั้งลวนทั้งลวนคือมันจะพาอาการช่างลวนเลยมันเป็นที่อะไรวะหรือไปที่รถใช่ครับแล้วหามั่วทั้งแก๊งนะเดี๋ยวหาไม่เจอลวนเลยทั้งรถทั้งช่างเยี่ยมลวนกันหมดเลยอันนี้ไม่ได้เก่งครับส่วนมากก็ไล่จากลิ้นเดิมมาก่อนให้มันเจอก่อนแล้วก็หัวฉีดเปลี่ยนครับน้ำมันอะไรเป็น E85 ครับ E85 หัวฉีดขึ้นต้นด้วยตัวอะไรตัว14ครับ14นานๆเหมือนใบหวยอ่ะไปตามมีหัวฉีดเฟืองท้ายเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วครับเฟืองเดียวเฟืองคู่เฟืองคู่ครับเป็นเฟืองคู่แล้วก็ชามก็เป็นสูตรของช่างเราเองทำเองมั้ยคะหรือว่าไงคะทำเองครับมั่วๆอะไรเงี้ยครับดูพูดว่าพูดมั่วมั่วขายกินได้นี่หือยอดมั่วเร็ววะฮะถามต้องเร็ววะรถอะเร็ววะทำเร็วอยู่ที่ไหนร้อยแปดว้าวเฮ้ยช่างโม่เนี่ยโม่ครับโม่นิดนึงมั้งไม่โม่ครับไม่โม่180นี่ลงจากเชือกเขามาอย่างนี้เลยเหรอหรือไงเราเขาพ่อของส่งมาเลยนะก็คือในเรื่องของความเร็วก็มันแล้วแต่ที่ทางบางคนอยากเอาไปเทียบกันว่าร้านนี้ไล่มา190แรงกว่าร้านนี้180 170อะไรมันไม่แน่นอนไอ้เขา200แล้วว่าไอ้ถึงบ้างไหมถึงบ้างไหมถึง200แล้วเมื่อกี้ผมก็เปิด GPS มาความเร็วเท่าไหร่ที่งาน GPS เรา700กว่าเปิดมา750ผมอยากรู้ว่าเครื่องบินวิ่งเร็วเท่าไหร่ผมก็เปิดดูแล้วอย่างผมก็ไปถ่ายรูปกับรถผมเนี่ยดันยาวเลยเอออย่างผมก็ถ่ายรูปรถผมเนี่ยโอ้ยดูดิความเร็ว700กว่าเยอะมากเลยนะโซเชียลเนี่ยก็คือทุกอย่างทุกผลงานอย่าดูกันที่หน้าจอหรือที่โทรศัพท์ดูที่ร้านผลงานที่ร้านผลงานที่ทิปวิ่งยาวไงเพราะว่าสถานที่ใช่ครับส่วนมากนี่ว่ะชุดนี้ช่างวิ่ง180อะขับได้ไกลสุดแค่ไหนทีคาประมาณทีคาแบบนี้ครับดันยาวเทพารักอะคุณเยอะป่ะไม่ใช่อ๋อคือไปสันนิไปกลับสักร้อยกว่าโลได้ครับประมาณนั้นคือร้อยกว่าโลคือไม่มีปัญหาไม่ผิดแช่ไหมเพราะยังไม่มีทิปใหญ่ใหญ่ไม่ถามจริงไอ้คำแช่คือกิโลแรกกูพับคันเร่งใส่อย่างนี้เลยเหรอพับกันเลยครับยาวเป็นสิบโลก็มีบ้างพี่ไฟดงไฟแดงทางโค้งไม่แล้วถามตรงๆเลยอะคุยกันเนี่ยทั้งตัวขี่เลยเนี่ยนี่นัดตัวขี่แน่นอนออกตัวขนาดเนี้ยพับไปอย่างเงี้ย10 กิโลพังไหมถามตรงเลยถ้ามีถนนเนี่ยไม่พังครับทำมาถือว่าไม่พังคุณต้องบอกก่อนต้องบอกเลยต้องขับมาแล้วครับคือถ้าเผื่อลูกค้าเอามาทำแล้วบอกเอ้ยช่างผมขับไป3 กิโลบล็อกทำไงอ่ะผมจัดการให้ใหม่ครับรับประกันรับประกันครับบอกเลยบอกท่านผู้ชมว่ารับประกันครับผมแต่ว่าขาดใจแต่เบียร์ก็ยังไม่ได้เริ่มในพิกัดลูกตัวครับคือตอนนี้สเต็ปเนี้ยเอาสเต็ปเนี้ยเอาลูกเดิมลูกเดิมลูก80ประมาณนี้ครับก็คือสเต็ปเนี้ยคือไม่เกิน80 77ไม่เอาง่ายๆภาษาช่างเขาเรียกว่าร่างเดิมใช่ครับก็เป็นร่างเดิมกลัวเรื่องการอย่างเดียวไม่ได้แก้มาแล้วดิแก้มาแล้วดิข้ามสารแบนแล้วออกมาแล้วดิยังไม่ใหญ่มากได้อยู่นะครับก็เลยไม่กล้าไปใหญ่ใช่เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าทำไมรถช่างถึงซัดได้ไกลเนื่องจากว่ารถทิปจะไม่บีบให้เหมือนรถแดกใช่ครับ400กับ4กิโลมันไม่เหมือนกันคือน้องคนบอกเอ้ยพี่ร้านนี้ทำรถแดกเร็วทำไมรถทิปมันคนละแบบเพราะว่าเครื่องยนต์มันคนละแบบแล้วราคาชุดเนี้ยเท่าไหร่มีระบาดครับผมทำอยู่ประมาณ1ใบมีอะไรบ้างมีท่อไหมไม่มีท่อครับมือท่อหมดแล้วหัวล้อเลยทำแต่ท่อได้พี่ท่อไปเท่าไหร่แล้ว
ช่ถ้าอยากได้ท่อสำนักไหนซื้อเข้ามาใช่ครับชอบเป็นสำนัก A สำนัก B สำนัก C อยากได้ฉายสวยขอมีท่อมาซื้อมาก็ช่างเขาไล่ได้ช่างเขาปรับเม็ดจัดปรับอะไรหามันแล้วแต่ลูกค้าชอบบางคนชอบไม่เหมือนกันเราจะติดท่อใบนี้พี่ไม่ได้นะเขาก็เพิ่งซื้อมาใช่เพราะว่าบางคนชอบบางทีท่อสั่งไป6เดือนไม่ได้เลยไม่แล้วไม่มีปัญหาหรอกบางทีท่อไม้ใส่แล้วปรับคุณจะไล่ให้มันแรงมันก็มีบ้างครับบางค่ายมาเล็กจริงๆวิ่งไม่ออกนะเราต้องปรับแต่มันเราก็ต้องเผื่อลูกค้านะครับว่าท่อนี้มันได้แค่นี้ได้แค่นี้ใช่ครับก็ต้องบอกด้วยนะคะเพราะเด็กบางคนเนี่ยเขาถามในอินบ็อกซ์บางทีเขาบอกเลยว่าถ้าซื้อมากลัวไล่แล้วไม่นี่แต่บางทีเขาเข้ามาที่นี่อาจจะบวกเยอะหรือเปล่านี่เหตุผลที่มาถามกันคือผมส่วนตัวนะถ้าผมเป็นลูกค้าจ่ายแล้วจบยอมมันดีกว่าที่บางอย่างที่แบบเราซื้อมาตามพวกโซเชียลเราไม่เห็นของโอนเงินฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู้ซื้อมาใส่ได้เปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าเผื่อใส่ไม่ได้ปรึกษาใครแล้วที่นี่ขายของยี่ห้ออะไรอยู่ต้องถามก่อนพ่อผมไม่ได้เน้นขายย่อไหนนะครับเอาที่เป็นแต่ถ้าเกิดเขาให้แนะนำอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำว่าอันไหนวิ่งดีอันไหนสวยกว่าถ้าเป็นพวกนี้ก็จะแนะนำเป็นพวกแดบังทรายไม่ใช่หรอรอดท้องออกโอ้โหแล้วโดยปกติเคยมีปัญหาไหมที่เคยทำไปแล้วเอาท่อตามแบรนด์มาแล้วแบบมันเล็กจริงอ่ะมีบ้างครับแต่ในฟอร์ซ่าผมยังไม่เคยเจอเป็นรถรุ่นอื่นเป็นอัลติมิตอีกค่ายนึงประมาณนั้นครับจะโดนเจอเพราะพอรถรุ่นนั้นเหมือนพ่อเขาจะมีหลายค่ายมากที่ทำออกมาพ่อรถเขาออกมาก่อนใช่แล้วเด็กบางคนก็เหมือนจะงบน้อยก็ไปซื้อท่อตัวราคาไม่แรงมันวิ่งไม่ได้ท่อเลทธรรมดาท่อตลาดใช่ครับลูกค้ารถอย่างเงี้ยขับ180อาการรถเป็นไงนิ่งนะครับนี่คือขับมือเดียวได้เลยก็ยังไม่เคยนะครับเดี๋ยวต้องมีบ้างที่เคยใช้โทรศัพท์อัดต้องไม่สายก็คือยังอยู่ในช่วงที่ควบคุมได้ควบคุมได้ครับยังไม่แบบมีอาการเสียวแกว่งต้องถามก่อนอีกอันนึงที่มีปัญหาคือในเมื่อใช้เราทำความแรงแล้วเรื่องช่วงล่างที่นี่ทำด้วยไหมทำครับเซ็ตโชคหลังตัดโชคโหลดหน้าอะไรพวกนี้ครับทำเซ็ตน้ำมันทำแต่จริงๆถ้าตกที่เดียวมันจะดีแล้วมันจะง่ายคือคนทำรถเขาได้รู้สเปคทั้งหมดเลยใช่ครับเพราะประเด็นก็คือเห็นบางคนถามว่าเซ็ตเครื่องนี้แล้วไปให้ที่อื่นทำข้างล่างแล้วประเด็นคือแรงเอาไม่อยู่มันได้หมดเลยครับผมแล้วแต่ลูกค้าบางคนเขาจะสะดวกมีร้านประจำอยู่แล้วพวกร้านทางภายนอกในขนาดใหญ่มันมีไม่กี่ร้านเขาบางคนผมก็ให้ไปจับสภาพมาก่อนแล้วก็มาไล่ที่ผมทีอ๋อให้ไปจับประกอบให้เรียบร้อยอ๋อมันจะง่ายกว่าง่ายกว่าครับเราก็มาไล่ทีที่เราทำเสร็จแล้วไปให้เขาจับสภาพใช่ครับมันต่างกันนะครับรถสูงกับรถเตี้ยผมว่าตัวไม้มันครับมันมีปัญหาคือลูกค้าบางคนก็บอกช่างที่ทำช่วงล่างเขาบอกว่าผมไม่รู้หรอกเรื่องแรงคนทำช่วงล่างก็จะไปรู้เรื่องแรงคนทำเรื่องแรงก็บางคนไม่รู้ช่วงล่างก็คือคนละส่วนกันใช่แล้วเวลามันมีปัญหาเวลาขับออกเถียงกันแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องรถผมเข้าโค้งทำไมสะบัดครับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปโทษกันไปโทษกันมาอยู่นะตอนนี้ที่มีปัญหาถามกันเยอะครับแล้วที่นี่คือจบได้หมดได้แล้วอยู่ที่ลูกค้าเลยครับต้องการแบบไหนก็ฝากถึงผลงานช่างเบียร์ครับผมติดตามได้ไหนครับทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับช่างเบียร์หัดใหญ่ครับภาษาไทยเลยตามนี้เลยใช่ครับภาษาไทยช่างเบียร์หัดใหญ่เบอร์โทร083ครับ522-2785ครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ใกล้กับมหาลัยหัดใหญ่ครับมหาหัดใหญ่เด็กเยอะไหมครับช่วงนี้ปิดเทอมมั้ยช่วงปิดเทอมนี่คือตาคอนโดปกติจะทำหน้าร้านนี่แบบเพียบครับนักศึกษาปะยงปะยางกันนานนิดนึงครับผมก็คือวันนึงเปิดร้านมาปะยางไม่แตก9โมงเช้า4โมงเย็นอ่ะปกติปะ24ชั่วโมงนี่ถือว่าเร็วแล้วนะปะวันนี้พรุ่งนี้มาเอาพอยิ่งโปงสั้นก็นั่งอยู่ก็นั่งช่างงานการไม่ต้องทำยืนไม่อยู่เงี้ยสงสัยจะว่างสงสัยเยอะฝากเรื่องนึงเห็นเขาว่าสิ้นปีจะมีงาน NGO ที่บุรีรัมย์ครับใช่24-26ที่บุรีรัมย์ไปแข่งด้วยมั้ยคะต้องเดี๋ยวลองคุยกับทางสปอนเซอร์หลักก่อนครับแต่รถน่าจะเอารถไปโชว์ไปประกวดน่าจะใช่ในงานจะเป็นรถประกวดของพี่ต่อสติ๊กเกอร์นะคะงานประกวดบอกนิดนึงรถประกวดราคาคันนั้นอยู่ประมาณแสนกว่าบาทแล้วเฮ้ยไอ้ที่หลังกล้องนี่พี่ใช้คำนี้นะเอาคุยง่าย
เขาว่าหัน7หลักจริงๆอ่ะครับผมรอชมครับรอไว้บอกแค่นี้พออยากดูน้ำจิ้มพี่เห็นเอารถมาโชว์เลยจอดอยู่ที่ครับอยากรู้ต้องไปดูที่สนามได้เห็นแน่นอนวันที่24 25 26ธันวาคมใช่บุรีรัมย์เจอกันแน่นอนกับช่างเบียร์โอเควันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวกันไปก่อนนะคะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีไทยฮันด้าเมนูแคทเทอริ่งนะคะสำหรับการที่ให้เรามาออนทัวร์หาดใหญ่ในครั้งนี้เราบุกค้นหาช้างเผือกในป่ามาดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่กำลังแตกกิ่งก้านออกไปนะคะก็หนึ่งอีกกิ่งก้านก็คือช่างเบียร์แล้วเราจะตามไปดูให้ทั่วประเทศว่ามีตรงไหนบ้างใช่วันนี้พวกเราสามคนขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ